พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถูกพูดถึงมากๆในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยค่ะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสสพรรคก้าวไกลอภิปรายแล้วก็พาดพิงเลยอ่ะใช้คำว่าพาดพิงนะคะถึงตั๋วช้างที่ใช้แต่งตั้งเลื่อนท่านในตำรวจและใช้อำนาจแต่งตั้งข้าราชการนอกกองของตัวเองและว่ากันว่าท่านโตเร็วและมีความสัมพันธ์กับท่านนายกรัฐมนตรีจนได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์หลายๆอย่างในการเลื่อนขั้นและได้รับตำแหน่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะดูในเรื่องของสสก้าวไกลที่อภิปรายไว้นะคะเรื่องตั๋วช้างว่าท่านเนี่ยได้เลื่อนขั้นรวดเร็วมากและใช้อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการนอกกองมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆในการเลื่อนขั้นค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแต่สุดท้ายนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งแล้วแหละอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็ทำงานสมกับที่ท่านนายกแต่งตั้งนะคะวันนี้เครื่องร้อนมากไปจับยาเสพติดเลยคำว่าบ่าย 3 โมง